สวัสดีจ้าพี่น้องมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองหลวงลิสบอนของประเทศโปรตุเกสจากก็เลยมาพาชมห้องโรงแรมสองดาวนิดหนึ่งนะจ๊ะเนาะเราเช่าเราจองโรงแรมสี่ดาวไว้จ้ะแต่ว่ามันเต็มเนาะเขากเลยคืนเงินมาให้ คืนเงินใหม่เราก็เลยตรงรีบหาโรงแรมใหม่ก็ได้โรงแรมนี่จ้ะโรงแรมสองดาวมันเก็ด,ดีอยู่จ้ะมันแคบแต่ว่าก็สะอาดจ้ะสะอาดเรียบร้อยจ้ะนะสะอาดเรียบร้อยดีจ้ะเงินค่าโรงแรมจ้ะพอดีลลกพิธีมอิสเตอร์จ้ะก็เลยพากันไปเที่ยวเนาะ ไปเปิดหูเปิดตาจ้ะพอบรรลุเรียนหนังสือนักเนาะปิดปิดตรงเรียนก็ต้องพาลูกไปเที่ยวจ้ะนี่จะห้องเนาะก็มีโทรทัศน์มีแอร์แต่เราไม่ได้เปิดแอร์เลยจ้ะอากาศดีเนาะจ้ะตู้เย็นก็มีจ้ะตู้เย็นหน่อยนะ่ารักจะอยย่ตใต้ตู้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตู้เย็นน่ารักมากจ้ะ ไปทั้งไหนก็ชอบถ่ายรูปในกระจกเนาะผู้หญิงเป็นแบบนี้แหละจ้ะไม่เป็นไรเนาะถึงแคบเราก็แข่อาศัยนอนเช้าเราก็กินอาหารเช้าแล้วเราก็เไปเที่ยวเย็นเราถึงกลับมาจ้ะกลับมาก็อาบน้ำแล้วก็นอนเนาะเช้าเราก็ไปเที่ยวตัวจ้ะไปเที่ยวเป็นแบบนี้แหละจ้ะ ไม่ได้อยู่องจ้ะอาหารเชาก็สมราคาจ้ะสมราคาเนาะเขาจะมีเมนูแบบเหมือนกันทุกวันเขาไม่เปลี่ยนจ้ะทุกวันอาหารจะเหมือนกันทุกวันนะจ้ะอาหารเขาก็อ,ร,กอร่อยอยู่จ้ะอาหารเชาเขาอาร่อยฉันชอบกินขนมปัง ไอโยเกิร์ตฉันไม่ได้ชิมเลยว่าอร่อยไหมแต่ลุงกับโอริบอกโยเกิร์ตเขาอร่อยเนาะเขาจะมีโยเกิร์ตมีพุดดิ้งให้ทุกวันจะ้ะเนี่ยอร่อยจะ้ะโอริบอกอร่อยฉันชอบขนมปังมากจะ้ะเนี่ยขนมปังเขาจะออกหวานเนี่ยขนมปังอันนีหยิ่งอร่อยจะ้ะที่มีมะพร้าวข้างบนเนี่ยเนี้ยจะ้ะอร่อยมากจะ้ะฉันกินทุกวันวันละก้อนแล้วก็ กล้วยเนาะแต่วันสุดท้ายกล้วยไม่มีก็เลยไม่ได้กินมีแต่ผลไม้มยอย่างอื่นเพราะว่าฉันกินผลไม้มากไม่ได้เนาถ้าไปเที่ยวเราเราจะยังไงละ่ะถ้าไปเที่ยวฉันท้องจะมีปัญหาแบบกินอาหารเปลี่ยนกุ๊กทุกวันว่างันเถอะเนาะก็เลยมีปัญหาจ้ะก,ก็เลยไม่เคยกินผลไม้จ้ะจ้ะขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปนอกจากเนาะพาชม บรรยากาศนิดหนึ่งจ้าขอบคุณมากจ้ะสวัสดีจ้า